ที่จังหวัดพิษณุโลกมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับชื่อวัดจุลามณีเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีประวัติอันพิสดารและน่าอัศจรรย์วัดนี้ตั้งแต่ก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยมา500รอกว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เคยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดอื่นๆทั้งๆที่เป็นวัดที่เจ้าฟ้าหรือว่าลูกเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนสร้างโดยซ้า มีแต่ทรงกระสุดเสื่อมความเจริญมาโดยตลอดถึงขั้นกลายเป็นวัดร้างหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของหลวงพ่อพัดฉันทสุโภเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยได้เดินทางมาพบกับหลวงพ่อเบาเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวเวลานั้นขอร้องให้หลวงพ่อเบาเอิงช่วยติดต่อจิตวิญญ,ญาณที่เคยเกี่ยวข้องกับวัดจุลามณีแห่งนี้เพื่อสอบถามว่า ทำไมวัดจุลามณีถึงได้หาความรุ่งเรืองสถาพรไม่ได้เลยหลวงพ่อเบาวเอิงก็ทำพิธีอัญเชิญจิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับวัดยุลามณีมาประทับทรงก็ได้ความกระจ่างชัดเป็นเรื่องพิสดารน,น่าอัศจรรย์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุขซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก สมัยนั้นได้สร้างขึ้นปรากฏว่าการที่วัดนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยมีการฉลองพระอุโบสถแล้วก็มีการบวชพระบวชเนนฉลองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอบวชแต่ว่าเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมบวชให้ท่านบอกว่าจำนวนของพระที่จะบวชเนี่ยพอแล้วผู้ชายคนนั้นก็เกิดโทสะจริต ร้องประกาศว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นและขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชให้วัดนี้จงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยหลายปีต่อมาวัดจุฬามณีก็มีแต่ความร่วงโรยสมดังคำสาบของผู้ชายคนนั้นที่นี้ปัญหาก็คือว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจปากเขาศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดสาบวัดทั้งวัดให้ล่มจมได้ พระก็ไม่มีจะอยู่คนก็ไม่มีจะมาทําบุญทั้งๆที่เป็นวัดหลวงเป็นวัดที่เจ้าฟ้าข้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างขึ้นสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นใครหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านก็นั่งสมาธิติดต่อกับเทพพรหมที่มีความสัมพันธ์กับวัดนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้ว เพราะเป็นเรื่องถึงระดับพระอิศวรนแล้วการบวชคราวนั้นไปเกี่ยวข้องกับพระอิศวรอย่างไรนะครับท่านก็นั่งสมาธิติดต,ต่อไปอีกจนกระทั่งได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจนจากองค์พระอิศวรเองซึ่งเป็นผู้ให้คํำสาบกับวันนี้ท่านเล่าให้หลวงพ่อเบาวเอิงฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรม เมื่ออายุเขาครบบวชก็พอดีกับที่วัดเนี่ยเขามีการฉลองอุโบสถก็รับคนเข้าไปบวชแต่ปรากฏว่าดวงชะตาของผู้ชายคนนี้หมดลงพอดีอายุเขาขาดแล้วตอนนั้นคือจิตวิญญาณของคนที่จะบวชเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของคนที่กำลังจะตายเนี่ยมันลอยขึ้นเบื้องบนนะในขณะที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่ ชะตากรรมเขาถึงคาดจิตใจของเขาลอยวนขึ้นไปจงกระทั่งถึงพระองค์พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์นี้น่าจะได้บวชได้เรียนนะไม่น่าจะมาตายด้วยอายุเพียงแค่นี้แต่เขาจะบวชได้ยังไงในเมื่อร่างกายสังขารของเขาจะต้องดับลงแล้วพระองค์ก็คิดว่าต้องอาศัยในผ้าของเรา ที่จะแบ่งภาคลงมาสวมร่างพระองค์ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสวมร่างผู้ชายคนเนี้ยไปบวชบวชเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในภาคกาสาวพัดเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่วัดเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วทีนี้จะทํำยังไงล่ะเมื่อเราพาเขาไปถึงที่นั่นแล้วก็ต้องบวชให้ได้ อ้อนวอนขอร้องต่อสมภารวัจจุลามณีซึ่งเป็นสมภารที่มีนิสัยไม่ยอมเห็นด้วยกับผู้ที่ศรัทธาตั้งใจจริงๆเลยยืนยันแต่ว่าเมื่อรับครบแล้วก็ไม่รับต่อไปไม่พยายามเล็งดูเหตุผลที่ว่าผู้ที่มาขอบวชนั้นมีจิตใจเลื่อมใสจริงแท,ท้แค่ไหนเราก็อ้อนวอนว่าถ้าไม่ได้บวชร่างกายนี้จะสูญแตกดับไปเน่าเปื่อยไปก็ไม่เฉลียวใจบ้างเลยพูดยังไงก็ไม่ฟังขอร้องทุกวิถีทางก็ไม่ได้ผล เราก็คิดว่าเมื่อถึงคราวที่วัดนี้จะไม่เจริญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่สนองศรัทธาของผู้คนแล้วจะเอาไว้ทำไมแต่เราก็อ้อนวอนอีกครั้งหนึ่งว่าขอกราบเถิดพระคุณเจ้าที่กราบอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ร่างนั้นได้บวชได้เรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอ้อนวอนว่าถ้าร่างนี้ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็จะถึงการเวลาเน่าเปื่อยไปขอให้ได้บวชเป็นองค์พระสมบูรณ์สักองคหนึ่งเถอะ เมื่อบวชแล้วเราก็จะทิ้งร่างไปเพื่อให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัสเท่านั้นเองท่านสมพารก็ดื้อดึงไม่คำนึงถึงที่ว่าที่บอกออกไปนะั้นมีเหตุผลอะไรไม่สงสัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่การบวชทำไม่น่าจะถือว่าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วจะรับต่อไปอย่างนั้นรับไม่ได้ยังงั้นพูดที่เขาศรัทธาแกกล่าจริงๆเขาจะไปบวชที่ไหนจะพระเต็มวัดหมดแล้วอ่ะ ก็บอกแค่นี้องค์แค่นี้องค์ก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอสาบวัดนี้จงเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตจริงแต่อย่าให้มีใครเลื่อมใสายศรัทธานี่เป็นคำกล่าวตอนแรกเท่านั้นแล้วก็ตอนต่อไปที่เราได้ประกาศไว้ว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นแล้วก็ขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชจงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลย สมภารได้ยินเราพูดอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะถือซสว่าผู้ชายที่เห็นข้างหน้านะ่ะเป็นคนวิกลจริตก็บอกใครๆว่านี่บ้ายิ่งบ้า,ย,บายิ่งบวชไม่ได้เลยจะรับเข้ามาบวชเรียนไม่ได้ไล่ตะเพิดออกไปไม่มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่นิดหน่อยเอาเลยสั่งให้พวกลูกศิษย์ฉุดกระชากลากผู้ชายคนนี้ออกมาพอลูกศิษย์ฉุดกระชากออกมาถึงแค่หน้าประตูโบสถ์นะ เราก็ตราเส้นเอาไว้ว่าวัดนี้จะมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้ามเมื่อใดวัดนี้จึงจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าถ้าใครยังไม่สนใจว่าทำไมวัดนี้ถึงได้ไม่มีความเจริญสู้กับวัดอื่นเขาได้วัดนี้ก็จะอยู่เพียงขึ้นชื่อว่าเป็นแค่วัดเท่านั้นไม่มีผู้ใดศรัทธาจะมาบูรณะวัดให้เจริญอยู่ชั่วการนานได้คาของเราเป็นคำสา์ นับมาได้หลายการละนั้นเป็นคำที่ไม่ตายนะกรรมใดของใครก่อไว้กรรมนั่นก็ตามสนองเสมอสมภาน์ที่ไม่ยอมเล็งเห็นเหตุผลในผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาจริงๆนั่นตัวท่านเองจองกนกระทั่งจาบเท่าทุกวันนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีทางผ่านพ้นขึ้นไปเป็นสาวกของพระพุทธองค์ได้ก็เพราะความใจแคบเล็กๆน่อย าคิดว่าผู้ใดเป็นสมผานแล้วจงพยายามคิดการไกลๆให้มากอย่าเอาแต่อำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้งพิจารณาในสิ่งแวดล้อมเสียบ้างว่าความปรารถนาดีของเขานั้นเพื่ออะไรและเมื่อทำไปนั้นเป็นประโยชน์อะไรพอเราพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วร่างของผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงตรงหน้าธรณีประตูโบสถ์ร่างกายเน่าเละเฟะอยู่ตรงนั้นขนาดเหตุมาเกิดตรงหน้าเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นแล้ว ก็ยังไม่ได้เฉลียวใจเลยกลับหาว่าเป็นพูดผีปีศาจมาสิงมาแทรกนะทำพิธีขับไล่ผีเปรตเป็นการใหญ่ก็สมควรแล้วเรื่องนี้องค์อิสวนท่านอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่ลงไปบวชนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะลงไปบวชเองเพราะว่าท่านย่อมรู้ดีว่า ถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปบวชได้คําว่ามนุษย์โสสิที่พระท่านถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่านะอันนั้นสำคัญแสดงว่าเขาบวชได้แต่เฉพาะมนุษย์จะเป็นเทพเทวดาอะไรก็บวชไม่ได้นะบวชได้เฉพาะมนุษย์จะเป็นนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่แปลงมาแต่สมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้เราเป็นเทวดาทำไมเราจะไม่รู้นะ แต่ที่จะให้เขาไปบวชนี่ให้มนุษย์บวชเขาจะได้ดำรงชีพอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเขาเป็นคนดีเขารักษาศีลรักษาธรรมมาโดยตลอดเราก็จะช่วยยืดชีวิตของเขาและให้เขาได้รับผลในทางพระศาสนาที่เขาเคารพนับถือต่อไปในภายภาคหน้าแต่สมภารไม่เล็งเห็นอะไรเลยนอกจากเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ใจตัวเองเสร็จแล้วในตำนานของวัดจุฬามณีน บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นล่วงได้เจ็ดวันหลังจากที่สร้างวัดสำเร็จแล้วเกิดมีเรื่องแปลกประหลาดขึ้นสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งเกิดมีเสียงดังกล้องสนั่นเหมือนเสียงปรทัดขนาดใหญ่ขึ้นในโบสถ์ดังแผ่กว้างไกลไปประมาณสามเส้นเศษเรื่องที่สองต่อจากนั้นไปไม่นานก็เกิดมีอุกาบาัตเป็นไฟสว่างตกลงแล้วลอยเลี้ยวพุ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วดับหายเข้าไปในโบสถ์นั้น ทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นสุพมงคลเรื่องหนึ่งชั่วอะแล้วก็เป็นอระมงคลเรื่องหนึ่ง,เ,ง,เ,ง,งเสียงดังก้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดอันนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเทพประเจ้าผู้ทรงอำนาจในเบื้องบนบรรดาลให้เกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสปิติปราโมทห้เห็นความสำเร็จเป็นวัดขึ้นเท่ากับการอนุมทนาแซ่ซองสาธุการแล้วสำแดงให้ปรากฏ ส่วนเรื่องที่สองที่เกิดมีลูกกาบาตเป็นไฟลุกสว่างตกลอยเลี้ยวพุ่งรงเข้าไปในโบสถ์นั้นเป็นเรื่องอัปมงคลเรื่องชั่วช้าตรงข้ามกับเรื่องก่อนคือคำสาปแช่งที่รุนแรงแสดงให้ปรากฏเทพบิณฑาณผู้มีศักดาอนุภาพผู้หนึ่งโกรธแค้นเพราะไม่สมประสงค์ในการขอบวชก็เลยเกิดการสาปแช่งให้วัดเสื่อมโทมไปเสียวัดก็เสื่อมโทรมไปจริงตามอำนาจของการสาปแช่งนั้น การใช้อำนาจโดยการสาบแช่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะมีผู้ได้รู้เห็นมามากมายหลายเรื่องพูดกล่าวกันดาดื่นเหมือนกันพวกคนเก่าๆชอบใช้ในทางสำหรับพระภิกษุก็มีปรากฏว่าพระภิกษุนิดาสาบแช่งผู้อื่นเพื่อหวังความพินาศแล้วก็เกิดผลเป็นจริงตามการสาบแช่งนั้นพระภิกษุนั้นมีโทษต้องปรับอบัตถึงปรราชิกเพราะเจตนาฆ่าคนได้อีกอย่างหนึง่ง ยายแกคนหนึ่งโกรธแค้นถึงคนที่ทําความเสียหายแก,แก่ตัวจนถึงขีดสุดเดือดพล่านงุนง่านแกเอาพริกกระเทียมมาเผาไฟแช่งด่าคําสาปนั้นปนไปกับการเผาพริกเผากระเทียมให้มันจิบหายตายหงอ่าด่าสาเสียเทเสียเพราะฉะนั้นการแช่งสาปดังกล่าวนัเป็นเรื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นักันที่นี้คําสาปหรือว่าการแช่งสาปเนี่ยเป็นการทําเพื่อลงโทษแก่ผู้กระทําผิด ไม่ดีไม่ชอบโดยทางใดทางหนึ่งการลงโทษก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจซึ่งได้รับความเสียหายจะเสกสรรโทษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นตามความประสงค์ส่วนการแก้การแช่งสาบนั้นหมายความว่าเมื่อผู้กระทําผิดหรือว่าพักพวกของผู้กระทําผิดรู้ตัวแล้วว่าผิดถูกผู้มีอำนาจลงโทษแช่งสาบก็คิดแก้ร้องขอให้ยกโทษถอดถอนคำสาบนั้นเสีย ทาพิธีขอเรียกว่าสัจยโยตโทษคืออภัยโทษเมื่อทําพิธีขอประธานอภัยโทษแล้วการที่จะงดโทษให้นั้นหรือว่าถอดถอนคําแช่งสาบก็แล้วแต่ผู้มีอํานาจเจ้าของคําสาบจะโปรดผ่อนผันประการใดสรุปแล้วว่าแล้วแต่จะโปรดสมควรอย่างใดก็เอาอย่างนั้นไม่โต้แย้งขัดขืนความประสงค์การถอนคําสาบของพระอิศวรในครั้งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าทรงคืนสัจจะวาจาไม่ทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงถอนคำสาพทรงเห็นใจและทรงมีพระเมตตาจึงมีพระอิสวราราชองค์การมีความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ถือว่าวัดยุลามณีนี้เป็นวัดที่สถาปนาขึ้นใหม่ไม่อยู่ในความสนพระไทยของพระองคอ์เหมือนกับการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอารามนี้จึงไม่ใช่เป็นอารามเดิมที่ถูกสาปแต่เป็นอารามที่เกิดใหม่ ย่อมเป็นประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าทรงมีเมตตาต่อมนุษย์โลกและเป็นการเชื่อชูระศาสนามาโดยตลอดทรงแก้ไขเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นมงคลด้วยเทพปัญญาหลวงพ่อเบ้าเอิงท่านเล่าให้ฟังว่าในองการทัพคำสาปพ,พระอิศวรท่านตรัสว่าดูก่อนวัดจุลามณี ขอจงพ้นคําประกาศสิทธิ์ที่เราผู้ใหญ่ได้ขอไปบวชและสมภารเก่าไม่ยอมให้บวชนั้นถือเสียว่าตอนนี้เป็นอันสิ้นสุดกันเสียให้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ไม่ต้องอยู่ในสายตาเราแล้วการใดที่นําความเจริญมาสู่วัดให้เป็นหน้าที่ของสมภารเราอิสวนไม่รับรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่วัดยุลามณีอาจารย์ยอดเอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นถึงว่าความศักดิ์สิทธิ์ของการบวชเนี่ย มีอํานาจมากนะท่านบุพพังอ่าไม่ใช่ว่าจะนึกทำกันได้เล่นๆเนทวดาฟ้าดินรับรู้อนุโมทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปขัดขวางเรื่องบวชเรื่องเรียนเนี่ยต้องพิจารณาดูให้หนักนะไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะว่าการบวชนี่มีพลังอำนาจเหนือโลกนะครับไม่ใช่ของล้อเล่นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ที่จังหวัดชนบุรีครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งชาวบ้านก็ชอบเอามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับต้นมะขามใหญ่ต้นหนึง่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านน่ต้องจดจำมันไปจนวันตายมันเกิดพายุฤดูร้อนในปีหนึ่งพายุในรุนแรงมากพัดเอาต้นมะขามใหญ่นะโค่นชนิดถอนรากถอนโคนแล้วมันก็ล้มลงไปทับคนตายซะอีกด้วยคนตายเป็นผู้หญิง แก่แล้วบ่ายวันนั้นแกออกไปหาเก็บผักแกเป็นคนยากจนข้นแค้นไม่ค่อยมีอะไรจะกินแล้วก็ยังต้องอยู่ตัวคนเดียวซะอีกมีผัวแต่ไม่มีลูกพอผัวตกต้นตาลตายแกก็ต้องอยู่คนเดียวเรื่อยมานานหลายสิบปีวันนั้นตอนบ่ายแกออกไปหาเก็บผักเสร็จแล้วพายุฝนมันมากระทันหันแล้วก็พัดหูมกระหน่ำอย่างหนักเลยแกก็กำลังจะรีบกลับบ้าน เสร็จแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมะขามใหญ่ล้มลงทับแกตายคาที่เลยกว่าจะมีชาวบ้านไปเห็นแกก็าตายแล้วตายอยู่กลางทางที่ทอดสู่บ้านน้องแกนั่นแหละชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินเพราะว่ายกเคลื่อนย้ายต้นมะขามไม่ไหวขุดดินเพื่อเอาร่างไร้วิญญาณน้องแกออกมาแล้วก็เอาไปให้พระสวดแล้วก็เผาที่วัดเรื่องเผาศพน้ะผ่านพ้นไปแล้วก็ยังเหลือแต่เรื่องต้นมะขามที่ล้มขวางทางสัญจรอยู่ ไม่มีใครจัดการเพราะว่ามันเป็นต้นไม้อืมมีเจ้าของเจ้าของต้นไม้ก็คือเจ้าของที่ดินที่ต้นมะขามมันยืนต้นอยู่แต่ดั้งเดิมก่อนที่จะโค่นล้มลงอ่เจ้าของต้องจัดการกันเองแต่ว่าวิญญาณคนตายในเข้าสิงในต้นไม้เจ้าของเอาเลื่อยมาตัดจะเอาไม้ไปทําเขียงทําพื้นเลื่อยเข้าไปหน่อยก็เหมือนเลื่อยถูกยึดแน่นขยับไม่ได้เลื่อยไม่ไปกว่าจะช่วยขยับเลื่อยออกมาได้ก็เหงื่อท่วมตัว เออเรื่อยไม่ได้มันแปลกมากก็นึกว่ายางไม้มันคงจะเกาะใบเรื่อยก็เลยทําให้เรื่อยฝืดมากทีนี้ก็เปลี่ยนจากเรื่อยมาเป็นขวานใช้ขวานเอาขวานวานลงไปทีเดียวเท่านั้นนะเกิดเรื่องเลยคมขวานนี่ฝังแน่นดึงไม่ออกเหมือนกันมีดก็เหมือนกันฟันลงไปก็ติดเน่ป๊กอ้าวจะทํำยังไงละทีนี้ก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างหาทางออกไม่เจอเออ ต้นไม้ก็ล้มขวางทางจะต้องรีบตัดไม่งั้นคนอื่นก็เดือดร้อนทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหยุดก่อนคิดหาทางกันว่าจะเอาอยังไงเจ้าของก็คือสองพ่อลูกพ่อกับลูกสาวเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่พวกเขาช่วยกันบอกให้ชาวบ้านรู้ถึงสาเหตุที่จัดการต้นไม้ไม่ได้แล้วก็เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นน่ะนะพวกเขาเล่าไปอย่างตรงๆแต่ก็มีชาวบ้านบางคนหัวเราะหาว่าสองพ่อลูกนะขี้เกียจแก้ตัวไม่เข้าเรื่อง คงจะไม่อยากเอาต้นไม้ออกให้พ้นทางอ่าไอ้ขี้เมาบางคนก็บอกย่างข้าแม่ละเอาป่ะขี้เมาอาสาพวกนั้นมีกันอยู่สองคนเพื่อนกันจะหาเงินซื้อเหล้ากินนอกจากเอาเงินแล้วก็จะเอาไม้ไปทําปืนด้วยว่าจะให้เมียเอาไปหุงข้าวอ่ามันนึกอย่างนั้นสองพ่อลูกเจ้าของที่ก็ตกลงแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบสองขี้เมาก็แบมือของเงินก่อนด้วยสองพ่อลูกก็ให้ พวกเขาก็เอาเงินไปกินเหล้ากันจนหมดเมาแอะทาอะไรไม่ไหวเลยพอเงินหมดก็ไม่อยากทําอะไรกันแล้วก็ได้หารือกันว่าจะโกงราคาเรียกเงินอีกเสร็จแล้วก็ไปหาสองพ่อลูกในวันรุ่งขึ้นหลังจากสัง่งเมากันดิบดีแล้วไปบอกว่างานนี้มันยากจริงๆทั้งที่ยังไม่ได้ทันได้ลงมือกันเลยสองพ่อลูกเจ้าของที่เขาก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ก็เจียดให้ไปเพราะว่าเกรงชาวบ้านจะเดือดร้อนจากต้นมาขามหองตัว สองขี้เหล้าได้เงินแล้วก็ซื้อเหล้ากินหมดอีกอ่าจะไปยากอะไรวะก็ขอเพิ่มอีกเนี่มันตกลงกันอย่างนั้นมันโง่อยู่แล้วอะ่ะกะแค่เอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้นี่ยังทํากันไม่ได้นะมันโง่พอดีกับชาวบ้านก็เดือดร้อนถามสองพ่อลูกว่าเมื่อไรจะเอาต้นไม้ไป้นทางทีคนเป็นพ่อกอร็รฮะเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไง สองขี้เมาไม่ยอมทํางานให้ทั้งที่เอาเงินไปตั้งสองครั้งแล้วตอนนี้เองที่พวกชาวบ้านอดทนดูอยู่ไม่ได้ก็พากันไปชี้หน้าขี้เมาทั้งคู่ว่างานนี้ต้องทําให้เรียบร้อยนะไม่งั้นโดนดีแนะ่เจอเข้าแบบนั้นสองขี้เมาก็เลยต้องลงมือแต่เลื่อยทําอะไรไม่ได้ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเคยรู้สันดานสองขี้เล่านี้ก็หัวเราะเมียของขอี้เมาทั้งสองก็เล่นงานด้วยบังคับให้กลับไปทํางานให้เรียบร้อย เพราะว่าตัวเองก็อยากจะได้ไม้ไปทำพืนด้วยทั้งสองขี้เมาก็จำใจกลับไปอีกเมียก็ตามไปคุมอ่าเสร็จแล้วก็ได้ประจักษ์ความจริงด้วยตาตัวเองว่าคมเลื่อยทำอะไรต้นไม้นั้นไม่ได้จริงๆสซ้ำใบเลื่อยอยังติดแงะขยับไม่ได้ซะอีกด้วยแล้วที่พากันตกตะลึงพึงเพลิดก็คือแผลต้นไม้ที่ถูกเลื่อยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็มีบางแผลที่แห้งกรังเหมือนเป็นบาดแผลที่ตกสะเก็ด เรื่องนี้รู้ถึงหูพวกชาวบ้านก็พากันมาดูว่ามันเป็นความจริงหรือว่าขี้เมามาเล่นกลก็เห็นกันว่ามันเป็นจริงตามที่พวกนั้นเล่าเออจะต้องมีอาถรรพ์หรือว่าอาเพศอะไรสักอย่างก็พากันไปหาท่านสมภารที่วัดไปขอให้ท่านช่วยท่านก็ว่าน่าจะเป็นโดยดวงวิญญาณของยายคนที่โดนต้นไม้ทับตายนั่นแหละให้เจ้าของต้นไม้จุดทูบบอกเล่าซะก่อนแล้วค่อยลงมือตัดทอนกัน สองพ่อลูกพอรู้อย่างนั้นก็จุดธูปขึ้นมาแล้วก็บอกเล่าดวงวิญญาณของคนตายไม่น่าเชื่อว่าระหว่างที่บอกเล่าอยู่นั้นต้นมะขามที่ล้มอยู่เนี่ยมันสั่นสะท้านยังก็มีมือยักษ์มาจับเขยา่าทําเอาสองพ่อลูกน่ะตกใจกลัวระหว่างนั้นมีชาวบ้านหลายคนอยู่ตรงนั้นด้วยก็พากันจ้องมองกิ่งมะขามล้มที่มันสั่นไหวไม่มีใครพูดอะไรเลยมีแต่หวาดกลัว พวกเขาก็พากันไปเล่าให้สมพานที่วัดฟังอีกท่านก็บอกว่านั่นแหละเขารับรู้แล้วลงมือตัดทอนได้เลยแต่สองพ่อลูกก็ไม่กล้าชาวบ้านก็ไม่กล้าเหมือนกันจึงได้พากันไปที่บ้านของขี้เมาทั้งสองที่ได้รับเงินทองก็เอาไปแล้วแต่ไม่ได้ทํางานในเขาสมกับค่าจ,จ้างสองขี้เมาก็กลัวอ่าแต่ก็กลัวเพราชาวบ้านหมู่มากก็เลยแข็งใจลงมือเรื่อย ก่อนเลื่อยก็ยกมือไหว้กราบประหลกประหลกอยู่ข้างต้นมะขามมันด้วยเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จัดการตัดทอนต้นมะขามเคลื่อนย้ายพลนทางเดินได้อย่างไม่มีเหตุร้ายเป็นไปโดยราบรื่นดีเออมีบางอย่างอะไรในโลกเนี่ยที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับถึงรู้ก็ยังไม่เชื่อนะถึงเชื่อก็ยังไม่ทําแล้วในที่สุด ผลก็มันก็ปรากฏออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเกิดกับบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอ่าบ้านหลังนี้คุณวิชัยอยู่กับปู่ คุณวิชัยไม่มีพ่อแล้วพ่อตายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นปสี่พ่อเจออุบัติเหตุตกลงมาจากตึกที่พ่อไปทำงานก่อสร้างอยู่มันน่าแปลกที่ว่าพ่อเป็นคนคุมงานก่อสร้างแต่พ่อก็ไปตกจากตึกนั้นอ่ะเขาเล่ากันว่าพ่อเป็นลมหน้ามืดในระหว่างคุมงานก็เลยพลัดตกจากตึกชั้นที่สี่ลงมานะปู่ร้องไห้แม่ร้องไห้แต่ว่าในงานศพนั้นปู่กับแม่ไม่ได้พูดกันเลย เวลานั้นคุณสเสถียรที่เล่าเรื่องเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ปู่เลี้ยงฉลองรับปริญญาให้เขาได้สามวันปู่ก็จากไปมันเป็นความรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินปู่ยินดีกับความสําเร็จของเขาได้เพียงสามวันนมันสั้นจุจูปู่ไม่น่าตายเลยยังไม่แก่มากอะอายุแค่เจ็ดสิบเท่านั้นปู่น่ะตายโหงเหมือนพ่อเลยคือปู่น่ะชอบกินปลา วันนั้นก็ให้ลุงเตี้ยคนเก่าคนแก่ที่ทำงานอยู่กับปู่เรื่อยมานี่ขับรถพาไปกินปลาที่สุพรรณระหว่างทางกลับมารถไปชนกับรถบรรทุกปู่ตายส่วนตัวลุงเตี้ยที่พาไปไม่เป็นอะไรมันก็หน้าแปลกท,ท,ทั้งที่นั่งมาข้างหน้าคู่กันแต่เขาว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นอนะรถชนกันแบบนั้นคนขับมักจะรอดเพราะว่าคนขับก็จะเบี่ยงหนีซะทัน ไม่พุ่งประสานงานโดยสัญชาตญาณของคนจะต้องรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดไว้ก่อนแม่ก็เล่าว่าใจหายว่าเมื่อได้ข่าวรถปู่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแม่นึกว่ายังไงเสียคุณเสถียรต้องไปกับปู่ด้วยแต่มันไม่ใช่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาโชคดีที่ปู่ชวนแล้วเขาก็จะไปจะเกิดเสียท้องไปไม่ได้มันเป็นโรคประจําตัวของเขาเป็นมาตั้งแต่อายุสิบสองที่แรกปู่ก็จะเปลี่ยนใจ ว่าจะไปวันหลังแต่พอดีว่าปู่นัดกับพวกที่ชอบของเก่าโบราณพวกนั้น่ะปู่จะไปดูของชิ้นนั้นแล้วปรากฏว่าของชิ้นนั้นน่ะอยู่ในรถที่เบาะด้านหลังปู่หลังจะเกิดอุบัติเหตุนี่ยังอยู่ในรถไม่สูญหายไปแต่อย่างใดเขาก็เอามาตั้งไว้ในบ้านในห้องด้านในติดกับห้องรับแขกหลังจากช่วงหลังงานศพปู่วันนั้นเผาศพปู่แล้วทําบุญเจ็ดวัน แม่มาเห็นของชิ้นนี้เข้าแม่ถึงก็ตาเหลือกเลยหันไปเรียกยายเสียงสั่นๆให้มาดูแม่แม่เห็นอะไรให้ยังอะ่ะก็พงเห็นนี่แหละยายนี่ตาเบิกอยแม่คิดว่ายังไงอะ่ะแม่เอาออกไปจากบ้านซะเลยนะแม่กับยายคุยกันด้วยสีหน้าแววตาที่บอกว่ากลัวเจ้าสิ่งนั้นมากเสี๋ยแล้วแม่ก็หันอ่ามาบอกกับคุณสเสถียร ตามที่ยายออกความเห็นคือให้เอาออกไปจากบ้านเสียแล้วทำไมจะต้องกลัวกันมากมายอย่างนี้ด้วยล่ะแม่รูปปั้นยายแก่หน้าผีนี่น่ากลัวจะตายเอ็งเห็นว่ามันไม่น่ากลัวอย่างนั้นเลยไอ้เถียนก็แค่รูปปั้นยายแก่เท่านั้นเลยยายไม่มีอะไรรอกยายกับแม่พยายามพูดนะตะเถียนเอาออกไปจากบ้านแต่เขาคิดว่ามันเป็นของที่ปู่ชอบเขาก็ต้องขัดใจยายกับแม่แต่ไม่ได้บอกว่า จะไม่ทําเพียงแต่พยักหน้ารับปากว่าจะเอาออกไปยายก็บอกให้เอาไปไว้วัดเขาก็ครับครับครับเพื่อให้แม่กับยายสบายใจหมดกังวลแต่แทนที่เขาจะเอามันออกไปเขากลับยกมันเข้าไปในห้องนอนของปู่แล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งไหนในห้องปู่ละแม้แต่เก้าอี้สักตัวก็ไม่เลื่อนออกไปไว้ข้างนอกให้มันดูเหมือนกับปู่ยังไม่ได้ไปไหนเขาจะได้รู้สึกว่าปู่ยังอยู่ในห้องของปู่คือนั้นอะ เขาก็มองดูหุ่นยายแก่นั่นหน้าแกไม่ได้สยะยิ้มหรือว,ว่าทำหน้าสยดสยองอะไรแกวางหน้าเฉยๆแต่ที่หน้ากลัวก็คงจะเป็นใบหน้าทื่อๆดวงตาทื่อๆของแกนั่นเองอแหละแกยืนอ่ารูปปั้นเป็นเป็นรูปยืนสองมือยกขึ้นมาทำท่าเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างคล้ายกับเตรียมจู่โจมหรือตั้งรับศัตรูอะไรอย่างนั้นแหละหุ่นนุ่งจงกระเบนผ้าลายดอก สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกตัวหุ่นก็สีน้ำตาลปนดำทั้งเนื้อทั้งตัวตัดผมทรงคนแกน่ที่เหมือนับรองทรงผู้ชายแหละเป็นงานปั้นที่มีฝีมือปานกลางเท่านั้นไม่ใช่หุ่นตัวใหญ่ตัว,ตวอะไรเลยคุณสเสถียรก็เคยถามลุงเตี้ยวว่าปู่ซื้อมาตัวเท่าไหร่ได้ยินว่าไม่ได้ซื้อนะครับแลกกันมาแล้วลงุงไม่ได้แลกกันหรอกเขาให้ได้ยินว่าเขาจะเอาไปไว้วัดแต่พอดีปู่ อยากจะได้เขาก็เลยให้ปู่นะครับอืมก็น่าจะอย่างงั้นนะก็น่าคิดน่าคิดเรื่องอะไรอะลุงเตี้ยก็เจ้าของเขาไม่เอาแล้วอะเขาจะเอาไปไว้วัดทาไมเหรออ้าวก็ของที่เขาเอาไปไว้วัดกันนะ่ะมันมักจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเจ้าของไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านลุงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรน่ากลัวอย่างนั้นเหรอครับมันก็อาจจะมีนะท่าทางลุงเตี้ย สีหน้าสีตางแกไม่ค่อยแตกตา่างจะยายกับแม่เขาอะลุงอย่าล้อเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณสเสถียรแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยคุณไม่เห็นหรอหน้าตาเหมือนผีลุงเตีย้ยเนี่ยเป็นคนที่ปู่ไว้วางใจมากปู่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ปู่ยังไม่แต่งงานตอนนั้นลุงเตีย้ยยังเด็กอายุสิบเอ็ดปีแกเป็นเด็กกำพระ เสร็จแล้วหลังจากวันนั้นสามวันต่อมาคือหนึ่งลุงเตี้ยร้องลั่นเลยที่บ้านพักแกบ้านแกนอยู่ท้ายสวนคุณเสถียรก็ถือไฟฉายวิ่งไปดูไม่เจอตัวแกเที่ยวฉายไฟเรียกหาแต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับพอเช้าปรากฏว่ามีคนพบแกกลายเป็นศพลอยน้ําอยู่ในท้องร่องสวนไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลเขาว่าแกตกร่องสวนตายจมน้ําตายเองเสียงร้องของแกเนี่ยเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีเสียงร้อง แต่เขาตรวจบ้านที่แกอยู่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรน่าสงสัยวันหนึ่งแม่มาที่บ้านมากับยายมานอนค้างด้วยกันตกดึกอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเห็นยายแกคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอที่ทั้งสองนอนกันอยู่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งกันตลอดทั้งคืนเลยทั้งแม่ทั้งยายตอนเช้าถามเขาเรื่องรูปปั้นยายแกเขาก็ต้องโกหกว่าเอาไปไว้วัดแล้วว่างั้นไม่ได้บอกว่ายังอยู่ในบ้านแหละ หลังจากพากันกลับไปยายก็ล้มป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสี่วันก็จากไปแม่บอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรยู่ดีๆก็หมดเรีย่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นพาไปหาหมอก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยหลังจากงานศพยายแม่เล่าให้ฟังว่าปู่เนะ่เป็นคนใจคอหูร้ายมากปู่ไม่ชอบแม่แม่จนเรียนน้อยอปู่ไม่ชอบว่าไม่เหมาะกับพ่อพ่อเรียนช่างก่อสร้างอแม่เนะ่เป็นลูกสาวแม่ค้า เสร็จแล้วปู่ก็ให้คนคมขู่ให้แม่นะเลิกกับพ่อแม่ไม่เลิกปู่ก็จ้างคนเอาไปฆ่าแต่แม่รอดมาได้แล้วก็รู้หมดว่าเป็นแผนการของปู่เพราะว่าพวกสองคนนะก็คุยกันโดยคิดว่าแม่ตายแล้วพ่อนะพาแม่หนีปู่ตามเจอขอร้องให้พ่อกลับแต่พ่อไม่ไปก็เลยต้องยอมให้พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่นะ่ะอึดอัดใจมากเพราะว่าปู่ร้ายมากจนแม่ทนไม่ไหว ก็เลยหนีขณะตั้งท้องนะ่นะนะเสถียรเนี่ยอยู่ในท้องของแม่ตอนนั้นไปคลอดที่บ้านยายปู่อยากได้หลานก็ให้พ่อไปขอมาเลี้ยงนะเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าปู่จะเป็นคนอย่างนั้นต่อมาเหตุที่ทำให้เขาตกใจก็คือหุ่นยายแก่ที่ว่าเอาไว้ในห้องปู่น่ะหายไปโดยคืนนั้นดึกสงัดเขาขวัญไปยายแก่เดินออกไปจากบ้านพอเช้าเขานึกได้ก็รีบไปดูในห้องปู่ก็ไม่เจอ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็ไม่เข้าใจว่าหุ่นน้ำมันหายไปได้ยังไงมีคนขโมยเอาไปหรือว่าแกเดินออกไปเองเออแปลกครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆฟังดูน่ากลัวน่ากลัวฟังไวเ้เฉยๆอย่าไปคิดอะไรมากแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ